ครับสำหรับมื้อนี้เนาะครับเนาะว่าชมบรรยากาศฝนตกไปพร้อมๆกันครับหลังจากคืนนี้ครับฝนตกตั้งแต่ประมาณ6ทุ่มเนาะครับ6ทุ่มมาฮอดประมาณตีหนึ่งถึงตีสองนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ตกลิ้นมัดขึ้นเนาะครับตกลิ้นทั้งคืนบรรยากาศยามมื้อเช้ามากโอ้ยเนาะครับเนาะน้ำเต็มท้องไร่ท้องนาละบาดพี่น้องเลยเนาะครับสำหรับเขาพึ่งวานไปเนาะครับพึ่งวานไปกับพ่อยได้มีน้ำมัดชุ่มให้เนาะครับมาชุ่มชื่นให้บัดนี้เขาก็สิงอกแล้วครับเขาก้าก็สิงอกแล้วหลังจากช่วงนั้นมันแหลงแห้งเนาะครับพี่น้องฝนตกมายังบ่ทันอิ่มดินบ่ทันอิ่มน้ำหลังจากดินอิ่มน้ำแล้วก็มีน้ำกักเก็บอยู่ตามทงไห่ทงหน้าแล้วครับครับสำหรับคลิปนี้มาชมบรรยากาศคลองใส่ไก่ที่พูดไว้เนาะครับเนาะโอ้ยเนาะครับเป็นจังได๋บัดพี่น้องเบิ่งซอยกันนี่ครับสำหรับบัวที่เอากระถางมาลงเนาะครับกับถูกใช่เอามาลงบัวก็กำลังติดเนาะครับหลังจากนั้นก็พ่นน้ำขึ้นมายังอัตโนมัติของเพิ่นเนาะครับเนาะตามคลองนี่ก็เริ่มเนาะครับตามขอบบ่อนี่ก็เริ่มเอาตะไคร้มาปักช้ำลงครับเริ่มเอาพืชสวนครัวต่างๆแล้วครับมาลงน้ำหลังจาก2อาทิตย์ผ่านไปเนาะครับเนาะน้ำเริ่มเป็นสีเขียวเกิดลูกน้ำเกิดแพ่งต้นเนาะครับก็ว่าจะเอาปลามาปล่อยช่วงนั้นแต่ว่าหลังจากมื้อคืนนี่ฝนตกหนักเนาะครับเนาะตกลงมาก็เฮ็ดให้น้ำเป็นสีขุ่นๆครับเป็นสีปูนเนาะครับเป็นสีขุ่นมาสำรวจครับมันเป็นยังไงฝนตกแห้งเมื่อคืนนี่โอ้ยขั้นดินเนาะครับขั้นดินขั้นขอบบ่อนี่ไปแล้วครับนี่ขาดไปละหลังจากนั้นจะได้เอาจอบมาขุดถมดินนะครับขุดถมดินพ่อน้ำอยู่โตแล้วนะครับพ่อน้ำอยู่โตแล้วก็เหมาะสำหรับจะเอาพวกปลามาปล่อยคิดว่าจะเอาปลาดุกพันรัสเซียนะครับรัสเซียนี่โตเร็วประมาณเดือนครึ่งนี่ก็จับขายได้นะครับบิ๊กวีนั่นเป็นปีนะครับบิ๊กวีนะครับโตจ่าบันนี้ถ้าเลี้ยงปลากินผืดมันปลากินผืดนี่มันจะปีนึงเนาะครับเนาะอย่างปลานิ่นปลาตะเพียนปลาจังสีปีนึงจังท่านซื้อท่านขายเนาะครับแต่ว่าถ้าเอาปลาดุกรัสเซียมานี่เดือนครึ่งก็ได้จับขายนะครับครับพี่น้องก็ชมเพียงคำนี้ซะก่อนครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรยากาศทงไห่ทงหน้าไปนํากันสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ